มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีรับสู่ช่องมอนเซอร์มาเซอร์บายพีทนะครับวันนี้มาแกะอีก2กล่องเป็นบรรยากาศบ้างจากโปเกมอนกลายเป็นดิจิมอนแทนซึ่งอันนี้ก็คือดิจิมอนบันเพรสโตนะก็คือเนี่ยเขียนเลยว่าเป็นของโทเอะก็จะเขียนเลยว่าโทเอะแอนิเมชันนะครับนี้เป็นคู่พี่น้องคู่แรกก่อนก็คือฮิคาริกับไทจินะก็คือดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาค101ก็จะเห็นเป็นนี่ไทจิฮิคาริแล้วก็อากูมอนกับเทลมอนนะครับภาพประมวลมันรอบกล่องแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความกล้าและนี่ก็สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างนะเพราะว่าตอนแรกมี7คนแล้วฮิคาริเป็นคนที่8ที่มาเพิ่มทีหลังโดยที่เป็นของบันไดทำนะก็คือเป็นบันเพรสโซมาลุยเขาบอกว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากแล้วก็มีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับฐานว่าฐานที่ขายที่ญี่ปุ่นกระจอกมากเราได้ฐานที่เป็นล็อตของแบบโซนเอเชียซึ่งดีกว่าฐานญี่ปุ่นฐานญี่ปุ่นคือไม่มีลายคือฐานญี่ปุ่นเป็นฐานดำๆเลยอะแต่เหมือนของญี่ปุ่นจะไม่ใช่ขายเป็นตัวคู่อะจะขายเป็นแยกตัวมั้งถ้าที่จำได้นะตัวไหนขายก็ขายทั้งทีแล้วมันไม่ทำให้เหมือนกันไปเลยแล้วมาเริ่มที่ไทจิก่อนเลยนะสุดยอดพระเอกอุ้ยหนักนะโอ้ยหนักใหญ่โคตรบ้าคือตอนแรกก็เดาว่าใหญ่แล้วแต่คงไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่เกินเบอร์ชิปผิดเลยแล้วกันที่คำออกมาหุยแปลว่าคุ้มอยู่เนี่ยคำถามราคาลืมก็น่าจะพันกว่าดูฐานก็รู้เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดได้ฐานดำไปก็คือเศร้าอ่ะนี่มาก่อนเลยก็คือไทจินะครับดูดีเทลดูดีเทลสีหัวก็เหมือนก็คือมันก็ค่อนข้างจะเป๊ะนะโดยที่แบบด้วยคุณภาพกับราคาทำสีออกมาได้สีค่อนข้างดีเลยดูสีเสื้อสีแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเจ๋งเลยส่วนตัวคำมันเป็นตัวคำที่รองเท้ามั้งเนี่ยเราออกฟิกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเข้ารูนี้โทษนะกลัวใจเหลือเกินโอเคถูกแล้วเข้าไปแล้วครับแล้วมันจะมีตัวคำขาตัวนี้เป็นตัวคำขาคำรองเท้าใช่ไปด้วยกันนี่โอเคนี่ปักขาก่อนค่อยเอาอันนี้ลงเข้าไปก็ถูกแหละมันต้องมีตัวคำน้ำหนักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มถ้าล้มขึ้นมานี่คือเรื่องใหญ่โอเคเรียบร้อยกับไทจินะครับปึ๊บแล้วก็เจ้านี่จำชื่อได้ยังถูกต้องอากูมอนนั่นเองจำไม่ได้กระแป๋วนี่คือตัวพระเอกสุดอากูมอนก็จะมีแบบว่าเล็บเล็บแบบว่าเรียกว่าอะไรพ่นแอร์บัดมาให้เนาะแล้วก็เรียงอย่างนี้ดีแต่ก็คือรอยต่อตรงปากมันก็ดูชัดๆอยู่นะส่วนตาก็เป็นแบบว่าตาแบบแบะตัวดีคอใช้ได้อยู่สวยดีเดี๋ยวจะมีโบไอคุมอนตัวใหญ่มาให้ดูอีกทีหนึ่งออกมาแล้วใหญ่กว่านี้นี่ก็ใหญ่จัดแล้วนะทำไมเวลาทำยิ่งทำยิ่งใหญ่ก็เลยได้ป่ะจากนี้เสียบข้างเข้าไปตึ๊กแล้วก็มาเสียบที่ข้างๆนี้มือของไทจีนะมันคู่หัวที่แบบว่ากำลังแบบกำลังวิ่งเหรอวิ่งแย่น่ารักอ่ะสวยนะแล้วตัวใหญ่แบบอะดูมือเนี่ยดูเทียบกับมือใหญ่มากเลยนะวิ่งน่ารักเลยเขาเรียกได้โอลาม่าเหร
เออจะเรียกว่าไดโอรามาก็ได้แหละตอนนั้นไดโอรามามันควรมีฉากอะไรเยอะกว่านี้อ่ะถือเป็นว่าเป็นตัวไฮจิอากุมอนพร้อมฐานที่สวยพร้อมฐานไดโอรามาแล้วกันต่อมาไปกับคุณน้องสาวคู่นี้เป็นพี่น้องแท้ๆใช่ก็คือสรุปอะสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์มันจะเล่าให้ฟังว่าที่แก๊งนี้ต้องมาเจอเรื่องนี้เพราะว่าดิจิมอนมันเคยหลุดไปในโลกจริงมาก่อนและแก๊งทั้ง8คนเนี่ยเคยเห็นดิจิมอนในโลกจริงมาแล้วซึ่งไทจิก็เคยเจออากุมอนมาแล้วพี่คาริก็เคยเจออากุมอนแล้วเหมือนกันแต่คู่หูของคาริไม่ใช่อากุมอนแต่เป็นตัวนี้ไทจิก็คือความกล้านะแบบว่ากล้าบุกกล้าสู้ส่วนที่คาริก็คือแสงสว่างจะดูแบบงงว่าทำไมแสงสว่างมาเกี่ยวอะไรกับความกล้าความมิตรภาพอะไรอย่างนี้วะนั่นน่ะสิงงเหมือนกันพาร์ทไม่เยอะพาร์ทไม่เยอะรีบฟื้นโหตัวใหญ่แบบใหญ่มากแล้วทำโจจะทำออกมาไงโจไม่รู้จะทำหรือเปล่านะคือตอนเนี้ยง่ายๆว่าจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ย4ตัวที่ทำออกมาจะมีเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยามาโตะกับทาเครุนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะดิจิมอนมาทำแค่4ตัวนี้แล้วก็ลืมมิมี่ลืมโจลืมแก๊งนั้นแหละมิมี่โจอิซี่แล้วก็โซระเนี่ยแทบไม่ทำไม่ทำต่อคือทำแค่4ตัวเนี้ยเนี่ยหลักๆก็มีเนี่ยไทจิอิคาริยามาโตะทาเครุทำให้ครบสิครับจะทำเบนทำไมไอ้พวกเนี้ยคนมีกันเกลื่อนไปหมดอะจะเว้นเพื่อนี่อ่ะนี่ติดที่ขาเลยที่คลีอ่ะดูที่คลีจะมีนกหวีดห้อยคออยู่แล้วก็เป็นชุดออกเด็กๆหน่อยนี่ที่คลีมีร่างโตอยู่ในภาค2นะไปดูได้เป็นคู่จิ้นของทาเครุคู่จิ้นเออคู่จิ้นของทาเครุนี่เป็นอะไรที่ขาเหรอนี่ที่รองที่รองเป็นตัวรองไว้วางกับพื้นนะอันนี้ก็คือจะวางลงไปตัวนี้เหมือนนิคาริจะมีคำแค่นี้นะแล้วก็วางตึ้งไปเลยเพราะมันได้เลยมันโผล่แล้วเฮ้ยแต่มันมีตัวคำให้เขาอ๋อมันมีตัวคำให้คาริด้วยมันคือคำนี้ป่ะมันคือคำอันนี้แน่เลยเหมือนเป็นตัวคำรองเท้ามั้งที่พี่จำอ๋อนี่ไงคำรองเท้าครับเห็นป่ะมันคำรองเท้าเนี้ยลงให้ลงล็อกซึ่งไม่ลงซึ่งแบบอ๋อมันรอร้อยคาริร่วงลงมาแล้วนั่นเนี่ยมันคำรองเท้าอย่างเงี้ยโอ๊ยตัวเท่านั้นฮิคาริอีกมันคำนี้คือมันเอาจริงมันไม่ลงรองไม่ลงอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ลงอยู่แล้วล่ะมันเป็นปกติของบัมเบสโลแหละบัมเบสโลมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอะอ่ะถือว่าได้แล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือเทียมอนเสียบหางเข้าไปที่ตูดขอดูทิศทางหางก่อนนี่เทมอนเนี่ยเด่งเรื่องดีเทลแหละเพราะว่าสีนี้แปลกๆหน่อยมันต้องเป็นเหลืองอมเขียวนิดนึงอ่ะซึ่งนี้ช้ำเรียกว่าช้ำกับอันเนี้ยดีเทลไม่ดีเห็นที่หางป่ะที่วงแหวนเนี่ยต้องมีคนต้องมีลายนี่ไม่มีแต่หน้าดีเลยนะหน้าหูอะไรเงี้ยดีคมกริบเฮ้ยน่ารักใช่ไหมไม่เคยเห็นแทมอนที่ใหญ่ขนาดนี้มาว่าถูกสเกลป่ะถูกสเกลไม่เอ้ยมันก็ไซส์มันก็คล้ายๆคิคารินะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเปียกหน่อยจ้ะพี่ว่าพี่เสียบหางผิดหางต้องชันขึ้นถูกแล้วซอรี่ปึ๊บลงไปเรียบร้อยอุ้ยทำไมคุณยืนไม่ค่อยนิ่งเลยล่ะฮิคาริใช้ดีน้ำมันเปล่าไม่ต้องนะแต่ว่าแค่ว่าคือแก๊สล็อกมันเนี่ยมันไม่ตรงไงแก๊สล็อกแม่งไม่ตรงจริงๆก็เลยงงๆอยู่อ่ะพี่ทำให้มันหลวมๆขึ้นมานิดนึงอ่ะโอเค
เห็นไหมแครอทมันล็อกหามันล็อกแปลกอ่ะอย่างนี้ไปแล้วกันก็ไม่ต้องขยับมันมากนี่มันคู่พี่น้องโอ้ยสวยจัดนะขอให้เรียนได้ครบ8คนนะมันจะดีมากเลยนี่มาแค่4แล้วถ้ามาแค่4เดือนนี่คือจะด่าอีกรอบไม่ไหวจริงทำย้ำอยู่นั่นแต่4ตัวมันสวยมากคู่นี้ก็แล้วสมราคาคือแบบว่าไม่ได้แพงเลยตกก็คือเดาว่าน่าจะประมาณ 1,400-1,500 ตัวนะก็ได้เพราะว่าปกติพื้นฐานแล้วเดือนนี้1,000กว่าก็ตัวใหญ่ป่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามนะคลิปต่อไปไปดูกับพี่น้องอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นของไทจิแล้วยามาโตะไม่ใช่ยามาโตะไทจิจริงๆเขาคู่จิ้นกันคือแต่พี่อะจิ้นเป็นไทจิกับโซระนะสรุปไทจิโซระไม่ได้เป็นแฟนกันเอ๊ะหรือได้เป็นมาไม่แน่ใจลืมแต่เห็นว่าไทจิมีลูกโซระก็มีลูกอะแต่ไม่รู้ว่าใช่เป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือโซระแต่งกับยามาโตะก็ไม่รู้ลืมอะพาร์ทหลังๆไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆฮิคาริกับทาเคลุเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันพาร์ทต่อไปเป็นทาเคลุกับยามาโตะพาร์ทต่อไปครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ